ภูเขาไฟวีซูเวียสมหันตภัยอันเลื่องชื่อแห่งอดีตบนความตระการตาของเท่าฐานผุพังกลับถูกปลุกชีวิตใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้งณพื้นดินที่ถูกลาวาปกคลุมไว้กว่า 2,000 ปีตีแผ่ด้านมืดซึ่งถูกละเลยมาแสนนานผ่านการขุดค้นของนักโบราณคดีที่หวนกลับสู่สถานที่แห่งนี้เหนือลาดเขาทางทิศเหนือของวีซูเวียสไม่ได้ความสำคัญไปกว่าอีกฟากที่ปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมที่ตั้งตระหง่านอยู่คฤหาสน์ของจักรพรรดิซีซาร์ออกุสตุสผู้ยิ่งใหญ่มีรายงานว่าสิ้นพระชนลงณที่แห่งนี้ท่ามกลางฉากหลังของปราการหินและลาวาร้อนระอุเมื่อค้นพบอาคารมหึมาก็ปรากฏแก่สายตาแต่ก็ต้องจมหายไปในอ้อมกอดแห่งความขัดสนทั้งยุคสมัยและเม็ดเงินจนเวลาล่วงเลยกว่าร้อยปีทีมนักโบราณคดีอิตาลีญี่ปุ่นจึงนำพาความจริงที่น่าตะลึงกลับมาสู่สายตาชาวโลกคฤหาสน์หรูหราไม่ได้ถูกฝังไว้โดยลาวาจากการระเบิดของวีซูเวียสในปีคริสต์ศักราช79ดังเช่นที่เคยเชื่อกันมาหากแต่เป็นการระเบิดครั้งใหม่ในอีก400ปีต่อมาและที่สำคัญที่นี่ไม่ได้สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิออกุสตุสแต่ในศตวรรษที่2มันเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ณขณะนั้นเองในตอนที่นักวิชาการเชื่อว่าบริเวณนั้นถูกทิ้งร้างเพราะเหตุการณ์ในปีคริสต์ศักราช79แต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้ถูกทอดทิ้งอย่างที่คิดกันเลยขณะที่ด้านใต้และตะวันตกอาทิปอมเปอีเฮอร์คิวเลเนียมออฟลอนทิสและสตาเบียคือดาวเด่นในวงการโบราณคดีบนด้านมืดของวีซูเวียสกลับเงียบเหงามันคือด้านที่หันหน้าสู่ทิศเหนือด้านที่มีเงามืดมนปกคลุมไม่มีใครใส่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นสามศตวรรษแล้วที่ไม่มีการขุดค้นแม้กระทั่งนักวิชาการก็เริ่มเชื่อว่ามันอาจจะไม่มีความสำคัญในยุคโบราณก็เป็นได้มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวงโบราณคดียังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังขาดหายไปนั่นก็คือคำถามสำคัญที่มักถูกมองข้ามว่าหลังเหตุการณ์ปีคริสต์ศักราช79ได้เกิดอะไรขึ้นนักโบราณคดีมัวแต่สนใจเพียงช่วงก่อนการระเบิดหรือตัวการระเบิดเองรวมถึงความเสียหายมหาศาลในพื้นที่ที่โดนกระทบมากที่สุดราวกับว่าโลกหยุดหมุนไปแล้วหลังจากนั้นคำถามมากมายถูกทิ้งไว้ทั้งเรื่องผลกระทบที่เกิดกับอ่าวเนเปิลการสร้างขึ้นใหม่และโชคชะตาของผู้รอดชีวิตไม่มีใครไขข้อข้องใจเหล่านี้จนกระทั่งไม่นานมานี้นักโบราณคดีบางส่วนรวมถึงเดซิโมเนหันมาให้ความสนใจกับอดีตอันห่างไกลย้อนรอยไปในวันเดือนปีและศตวรรษหลังเหตุการณ์วินาศกรรมที่เขย่าโลกหลังจากค้นพบความจริงน่าฉงนในวิลล่าของออกุสตุสชื่อเรียกที่คงอยู่ทั้งที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องแล้วเดซิโมเน่ยิ่งเร่งศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกเขาต้องการยืนยันว่าเหตุการณ์บนลาดเขาทางเหนือนั้นจะคล้ายคลึงกับด้านใต้และตะวันตกหรือไม่ผลสรุปที่ได้นั้นล้มล้างความเชื่อเก่าและแสดงให้เห็นว่าตอนเหนือไม่ได้ด้อยความเจริญไปกว่าพื้นที่อื่นในสมัยโรมันแต่อย่างใดเดซิโมเน่ได้ค้นพบแหล่งโบราณคดียุคโรมันบนไหล่เขาฝั่งเหนือกว่า250แห่งซึ่งพอๆกับจำนวนที่ค้นพบในพื้นที่อื่นรอบๆวีซูเวียสหนึ่งในนั้นคือวิลล่าขนาดใหญ่อีกแห่งที่ถูกฝังด้วยเท่าฐานหินณเมืองโพเลนาทรอปเคียที่นี่ถูกค้นพบครั้งแรกโดยคนงานก่อสร้างในปี1988แต่นักโบราณคดีเพิ่งมาสำรวจเมื่อปี2006พวกเขาขุดค้นพบห้องราว12ห้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของห้องอาบน้ำขนาดใหญ่และเช่นเดียวกับวิลล่าออกุสตุสมันไม่ได้ถูกฝังโดยเหตุการณ์ปีคริสต์ศักราช79แต่เป็นการระเบิดในปีคริสต์ศักราช472 505และ512ที่น่าสนใจคือมันถูกสร้างขึ้นบนชั้นเท่าฐานที่ตกลงมาในปีคริสต์ศักราช79โดยตรงและดูเหมือนจะสร้างไม่นานหลังจากนั้นด้วยจากการตรวจสอบอิฐพบว่าวิลล่าแห่งนี้อาจถูกสร้างขึ้นปลายศตวรรษที่1เทียงทศวรรษหรือ2ทศวรรษหลังการระเบิดนั่นอาจถือเป็นหลักฐานยืนยันการบูรณะฟื้นฟูแห่งแรกของภูมิภาคนี้ก็เป็นได้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมามีหลักฐานชัดเจนว่าความเสียหายจากวีซูเวียสในปีคริสต์ศักราช79ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันรอบด้านขณะที่ด้านทิศใต้อย่างปอมเปอีและด้านตะวันตกอย่างเฮอร์คิวเลเนียม
ถูกทิ้งร้างไปอย่างถาวรชีวิตผู้คนบนเชิงเขาด้านอื่นๆค่อยๆกลับมาเป็นปกติส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่หลังปีคริสต์ศักราช79และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในศตวรรษต่อมาโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเมืองสำคัญ2เมืองทางตอนเหนือคือโนลาและนีอาโปลิสหรือเนเปิลในปัจจุบันได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นหลักไม่ถึงขั้นถูกทำลายย่อยยับเหมือนกับปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมด้วยมีศูนย์กลางการค้าและการปกครองที่สำคัญยังคงอยู่ความเป็นปกติในชนบทโดยรอบจึงฟื้นคืนมาได้และชาวบ้านกระหายที่จะได้กลับไปยังที่เดิมผืนดินที่มีภูเขาไฟตระหง่านบนผืนดินอุดมสมบูรณ์ที่ผูกพวกเขาไว้นานนับพันปีแม้จะต้องเผชิญการปะทุครั้งแล้วครั้งเล่าดินภูเขาไฟอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์โดยเฉพาะองุ่นก่อนการระเบิดปีคริสต์ศักราช79คัมปาเนียอ่าวเนเปิลและเชิงเขาวีซูเวียสคือแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำของจักรวรรดิโรมันวิลล่าจำนวนมากรอบภูเขาที่พังทลายไปกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่สำหรับผู้กลับมาหายนะครั้งยิ่งใหญ่นี้กลายเป็นโอกาสทองของนักลงทุนรายใหญ่ๆเดซิโมเน่กล่าวโดยเฉพาะแถบชนบทของเนเปิลและโนลาก่อนปีคริสต์ศักราช79คงมีวิลล่าผลิตไวน์ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วแต่ในทศวรรษและศตวรรษที่ตามมาเกิดการกำเนิดวิลล่าขนาดมหึมาขึ้นมาซึ่งเมืองโซมาเวสูเวียนาและโพเลนาทรอคเคียเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยแม้จะขุดค้นเพียงบางส่วนแต่ถ้าห้องเก็บไวน์ในวิลล่าออกูสตูสมีขนาดใหญ่มหึมาจริงนั่นจะถือเป็นโรงงานไวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์อิตาลีเลยทีเดียวผนังและเพดานตกแต่งด้วยภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำไวน์ไม่ว่าจะเป็นองุ่นเถาวัลย์หรือไดโอนีซุสเทพเจ้าแห่งไวน์ภาพของเขามีอยู่ทุกห้องทุกซอกทุกมุมเหมือนเป็นแถลงการทางวัฒนธรรมเลยทีเดียวการเติบโตของวิลล่ายักษ์นี้รวมถึงวิลล่าอื่นๆที่แม้จะยังไม่ถูกขุดค้นพบบนเชิงเขาทิศเหนือแต่คาดว่ามีจำนวนไม่น้อยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะการอยู่รอดของเมืองโนลาและนีอาโปลิสซึ่งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและความเจริญภายใต้จักรวรรดิอยู่เป็นฟันเฟืองให้ผู้คนกลับมาตั้งถิ่นฐานในชนบทอย่างรวดเร็วมีหลักฐานทางโบราณคดีกระจัดกระจายที่แสดงให้เห็นว่าภายในประมาณ1หรือ2รุ่นชีวิตได้หวนคืนสู่ฟาร์มหลายแห่งไรยุนเทเลอร์นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งเมืองออสตินให้รายละเอียดขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจประเภทนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทางทิศอื่นของภูเขาเพราะการระเบิดในปีคริสต์ศักราช79ทำให้ทุกอย่างเป็นเพียงซากปรักหักพังเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมเคยเป็นเมืองที่คึกคักมาก่อนและใครหลายคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆก็มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยเมื่อเมืองเหล่านั้นพังพินาศผู้รอดชีวิตจะหนีไปไหนแล้วจะหนีผู้รอดชีวิตบ้างหรือไม่คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค้นหาคำตอบได้ยากมานานแสนนานไม่มีเหตุการณ์หายนะทางธรรมชาติใดในยุคโบราณที่จะได้รับความสนใจจากผู้คนในปัจจุบันเท่ากับการระเบิดของวีซูเวียสในปีคริสต์ศักราช79ความพินาศของปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมกลายเป็นหัวข้อให้สารคดีโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือและบทความในนิตยสารนับไม่ถ้วนไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมในซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้เหล่านั้นมีเรื่องราวซุกซ่อนอยู่ชั่วขณะหนึ่งของมนุษย์ถูกหยุดเวลาไว้ด้วยพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่รักษารูปทรงของเหยื่อบางส่วนของวีซูเวียสเอาไว้ได้อย่างน่าขนลุกในท่าทางบิดเบี้ยวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพวกเขามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องราวในปัจจุบันมักโฟกัสไปที่ความตายมากกว่าการรอดชีวิตการรับรู้ของสาธารณชนที่มองว่าทุกคนตายหมดเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากสตีเวนทักนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยไมอามี่กล่าวแต่กลับมีผู้คนจำนวนมากที่หนีรอดไปได้และเราเพิ่งจะมาเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้มีหลักฐานทางอ้อมอยู่เสมอจากฟอสซิลมนุษย์ราว 2,000 ร่างที่พบกระจายอยู่ในปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมจากประชากรที่ประเมินรวมกันราว 15,000 ถึง 25,000 คนหลักฐานทางอ้อมอื่นๆที่แสดงถึงการหลบหนีมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการหายตัวไปอย่างน่าแปลกใจของม้าในโรงเก็บ
เวียนบนถนนหรือเรือที่เทียบท่าซึ่งใช้ในการเดินทางหนีภัยของผู้คนการระเบิดเกิดขึ้นยาวนานถึง2วันผู้ที่ตัดสินใจอย่างฉับไวอาจจะหนีเอาตัวรอดจากการปะทุร้ายแรงในวันที่2ได้โดยเทเลอร์กล่าวว่าคนนับพันอาจจะหนีออกจากปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมได้ตั้งแต่วันแรกมีทางด่วนสายสำคัญหลายสายแพออกจากปอมเปอีหลายสายวิ่งไปทางตรงข้ามกับวีซูเวียสส่วนผู้ที่ออกจากเฮอร์คิวเลเนียมได้ก่อนลาวาร้ายกาจจะเข้าถึงคงจะตรงไปตามถนนเลียบชายฝั่งจนถึงนีอาโปลิสทักมั่นใจว่าต้องมีทางสืบหาร่องรอยของผู้รอดชีวิตเหล่านี้ไม่ว่าจะจากโบราณคดีหรือจารึกนานกว่า2ทศวรรษที่เขาพยายามไขปริศนานี้โดยทักเล่าว่าผมใช้เวลา15ปีที่คิดวิธีที่จะตามหาผู้คนให้ได้และมันต้องน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ใช้อีก6ปีในการค้นคว้าจริงๆเขาพิจารณาจารึกข้อความบนหลุมฝังศพข้อความขีดเขียนและดีพินติหรือข้อความที่เขียนด้วยสีที่ถูกค้นพบในปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมมากว่า250ปีทักรวบรวมรายชื่อที่ปรากฏในตัวบทระหว่างคริสต์ศักราช50ถึง79โดยคาดเดาว่าพวกเขาน่าจะอยู่ในเมืองเหล่านั้นระหว่างภูเขาไฟปะทุจากนั้นเขาก็นำรายชื่อเหล่านั้นไปเทียบกับจารึกที่พบในโรมันเมืองอื่นๆโดยพิจารณาเฉพาะรายชื่อที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกหลังการระเบิดหากชื่อของผู้มีชื่อเสียงจากปอมเปอีโผล่ขึ้นในนีอาโปลิสหลังเหตุการณ์ภูเขาไฟไม่นานเขาเชื่อว่านั่นคือหลักฐานชี้ว่าบุคคลผู้นั้นรอดชีวิตมาได้ทักตรวจสอบนามสกุลจาก48เมืองที่อาจเป็นที่หลบภัยของชาวโรมันโดยมุ่งความสนใจไปที่เมืองรอบอ่าวเนเปิลเป็นหลักผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งยิ่งนักโดยเขาได้กล่าวว่าผมไม่คาดหวังมากนักว่าจะเจอรายชื่อดังนั้นตอนที่เห็นผมถึงกับช็อกจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่อยากเชื่อเลยแต่ผมเห็นจริงๆว่าพวกคนบางส่วนไปอยู่ที่ไหนมันน่าตื่นเต้นมากๆจากการค้นคว้าของทักเขาพบหลักฐานของผู้คนประมาณ200คนที่เคยอาศัยในปอมเปอีหรือเฮอร์คิวเลเนียมตอนที่ภูเขาไฟระเบิดและย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองอื่นภายหลังโดยส่วนใหญ่ย้ายไปนีอาโปลิสปูทิโอลีและคูเมซึ่งล้วนตั้งอยู่ตอนเหนือของอ่าวเนเปิลจากปอมเปอีสมาชิกตระกูลเอลีไอคาซิลีไอกรานีไอและซันพีซีไอย้ายไปตั้งรกรากที่คูเมส่วนตระกูลกาวีไอเฮเรนีไอและฟาบีไอไปที่ปูทีโอลีหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนที่สุดของผู้ลี้ภัยที่มาอยู่ในสถานที่ใหม่คือตระกูลอุมบรีซีไอซึ่งย้ายไปปูทีโอลีพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในปอมเปอีในฐานะผู้ผลิตน้ำปลาหรือที่เรียกว่าการุมบ้านของพวกเขาถูกระบุด้วยโมเสกที่อาทรียมซึ่งวาดรูปโลการุมและมีสโลแกนของธุรกิจอยู่ด้วยผู้ชายทุกคนในตระกูลมีชื่อว่าออลุสอุมบรีซีอุสและหลังการระเบิดชื่อนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในปูทีโอลีซึ่งเป็นเมืองท่าพาณิชย์อันคึกคักจารึกบนภาชนะการุมที่ขุดพบที่นั่นแสดงให้เห็นว่าตระกูลอุมบรีซีไอสามารถถ่ายโอนกิจการของตนไปยังบ้านหลังใหม่ได้พวกเขาใช้ถ้อยคำบนภาชนะแบบเดิมเลยเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เก่งเรื่องการสร้างแบรนด์พวกเขาแค่ย้ายที่และใช้สโลแกนเดิมต่อทักพบหลักฐานเพิ่มเติมของผู้รอดชีวิตที่ตั้งรกรากในที่ใหม่โดยการวิเคราะห์ชื่อเฉพาะบางชื่อและมีผู้ลี้ภัยบางครอบครัวได้เพิ่มคอกโนเมนหรือชื่อที่3ให้กับชื่อลูกคนแรกที่เกิดในบ้านหลังใหม่เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่เกิดของเด็กตัวอย่างเช่นออลุสอุมบรีซีอุสพูทีโอลานูสและมาคุสกาวิอุสพูทีโอลานูสที่มีชื่อปูทีโอลานูสต่อท้ายซึ่งแสดงว่าพวกเขาเป็นรุ่นแรกในครอบครัวที่เกิดที่ปูทีโอลีการเพิ่มชื่อท้ายแบบนี้เป็นวิธีที่ผู้รอดชีวิตใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านใหม่มันก็เหมือนกับคนย้ายไปอเมริกาแล้วตั้งชื่อลูกว่าอเมริกาเป็นการแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหม่การบอกว่าเรากำลังผสมผสานกลมกลืนเข้าด้วยกันทักกล่าวมีครอบครัวจากเฮอร์คิวเลเนียมจำนวนมากดูเหมือนจะอพยพไปนีอาโปลิสจนพวกเขาตั้งชุมชนเล็กๆของตัวเองขึ้นมาในเมืองจารึกที่พบบนแท่นรูปปั้นบันทึกไว้ว่า
มันถูกอุทิศให้กับชายที่ชื่อลูซิอุสมูนาทิอุสคอนเซสซีอานุสโดยริเจโอไพมาเรียสเปลนดิดิซีมาเฮอร์คิวเลเนนเซียมหรือย่านอันรุ่งโรจน์ที่สุดของชาวเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อชาวเฮอร์คิวเลเนียมจำนวนหนึ่งหลบหนีไปนีอาโปลิสหลังการระเบิดพวกเขาไม่ได้แยกย้ายกันไปตั้งรกรากทั่วเมืองแต่สร้างชุมชนใหม่ในแบบเดียวกับที่ผู้อพยพไปสร้างลิตเติ้ลอิตาลีหรือไชน่าทาวน์ทั่วโลกและไม่ใช่แค่ตระกูลร่ำรวยอย่างอุมบรีซีไอเท่านั้นที่รอดชีวิตทักพบหลักฐานว่าครอบครัวชาวปอมเปอีผู้ยากไร้บางตระกูลอย่างอาทิริไอและมาซูริไอเดินทางไปถึงนูเซเรียซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ16กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของปอมเปอีคำจารึกบนหลุมศพที่นั่นยังชี้ให้เห็นถึงวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดจากการระเบิดและการที่ผู้รอดชีวิตพยายามช่วยเหลือกันและกันในภายหลังหลุมศพหลังนี้เป็นของชายหนุ่มชื่ออาเวนิอุสเฟลิซิโอแต่สร้างโดยตระกูลมาซูริไอในคำจารึกเฟลิซิโอถูกเรียกว่าอะลัมนัสศัพท์ที่ใช้เรียกเด็กกำพร้าที่ถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งไม่เคยพบในจารึกที่ปอมเปอีหรือเฮอร์คิวเลเนียมมาก่อนเพราะตามกฎหมายแล้วญาติพี่น้องที่มีอยู่ต้องเป็นผู้ดูแลเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทักเชื่อว่าเฟลิซิโอน่าจะสูญเสียทุกคนในครอบครัวจากการระเบิดก่อนจะถูกตระกูลมาซูรีรับเป็นบุตรบุญธรรมในภายหลังเด็กนี้ต้องเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครเหลือแล้วและมาอยู่ในการดูแลของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากปอมเปอีอีกครอบครัวที่นูเซเรียพวกเขาหนีออกมาได้และรับเขามาดูแลจนกระทั่งเขาเสียชีวิตตอนอายุยังน้อยทักกล่าวการศึกษาของทักประสบความสำเร็จอย่างมากในการติดตามผู้รอดชีวิตจากการระเบิดปีคริสต์ศักราช79แต่เขาประเมินว่าชื่อที่ระบุได้แค่เศษเสี้ยวของจำนวนผู้รอดชีวิตทั้งหมดผมคิดว่ามีคนหลายหมื่นคนหลบหนีออกมาได้รวม2เมืองแล้วน่าจะอย่างน้อย 10,000 คนมีหลักฐานสนับสนุนเยอะมากทักกล่าวเพื่อนผู้อพยพเหล่านี้จะต้องก่อปัญหาด้านการจัดการและเศรษฐกิจให้กับเมืองที่ต้องรับพวกเขาเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งบางส่วนได้รับการแก้ไขโดยรัฐบาลโรมันและจักรพรรดิไททัสผู้เสด็จเยือนพื้นที่วีซูเวียสที่ถูกทำลายไม่นานหลังเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์โดยเทเลอร์กล่าวว่าที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับผมก็คือไททัสใช้มาตรการพิเศษเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการเข้าซื้อที่ดินที่เสียหายในราคาก่อนเกิดภัยพิบัติเขาเห็นหรือแกล้งทำเป็นเห็นว่าพื้นที่แถวนั้นยังพอแก้ไขฟื้นฟูได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งในทศวรรษต่อมาหลังเหตุการณ์ปีคริสต์ศักราช79เมืองที่รอดพ้นในอ่าวเนเปิลเกิดการเฟื่องฟูทางการก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาใหม่มีการสร้างถนนสายสำคัญที่เรียกว่าเวียโดมิเทียนาเพื่อเชื่อมคูเมกับเวียแอปเปียซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่สุดของอิตาลีโรมันเมืองยังได้รับการเพิ่มเติมท่อส่งน้ำบ่อน้ำและวิหารใหม่ๆรวมถึงการปรับปรุงและขยายย่านชุมชนครั้งใหญ่ส่วนปูทิโอลีก็มีการตัดถนนสร้างอาคารและตลาดใหม่สนามกีฬาถูกขยายให้ใหญ่เป็น2เท่ากลายเป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโรมันการเพิ่มจำนวนประชากรเข้ามาในชุมชนใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่แต่ยังก่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากมีเงินจำนวนมหาศาลหลังไหลเข้าไปทางตอนเหนือของอ่าวเนเปิลมันน่าสนใจมากที่ได้เห็นทั้งการตอบสนองของรัฐบาลและการเคลื่อนย้ายของผู้รอดชีวิตที่ตามมาภาพจำของภูเขาไฟวีซูเวียสที่ปะทุโหมกระหน่ำกลืนกินทุกอย่างในเส้นทางให้มอดไหม้เป็นจุนแทรกฝังลึกในจินตนาการของผู้คนยุคปัจจุบันและนั่นก็เป็นเพียงด้านหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นเพราะที่จริงแล้วนี่คือเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดและความอดทนเรื่องเศร้าก็คือเสียงของผู้รอดชีวิตไม่อาจคงอยู่ยืนยาวเกินไปกว่าแค่ไม่กี่รุ่นในขณะที่ร่างของผู้ตายยังจมอยู่ในซากปรักหักพังบอกเล่าเรื่องราวอันสยดสยองของพวกเขาเรื่องราวใหม่เหล่านี้ของการเอาชีวิตรอดและการอพยพกำลังค่อยๆปรากฏออกมาจากกองเท่าฐานอย่างช้าๆผมเข้าใจดีว่าทำไมคนทั่วไปถึงชอบเรื่องราวแบบเก่าเพราะมันชวนให้หลงไหล
เหมือนกับโศกนาฏกรรมเชกสเปียร์ซึ่งตัวละครดับชีวิตกันหมดมันเป็นฉากสุดท้ายที่งดงามมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ก็ยังมีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกและเราก็เห็นว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติเสมอแล้วทำไมมันจะไม่เป็นเช่นนั้นที่นี่ล่ะเดซิโมเน่กล่าวความสยดสยองของการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวีซูเวียสได้กลืนกินเมืองโบราณไปทั้งเมืองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้ขโมยเรื่องราวของบรรดาผู้รอดชีวิตไปด้วยซึ่งถูกบดบังจากประวัติศาสตร์นานนับศตวรรษเพราะนักวิชาการมัวแต่หมกมุ่นกับภาพความหายนะเพียงด้านเดียวความสนใจจากสาธารณชนต่อภัยพิบัติในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการระเบิดของวีซูเวียสส่งผลให้ในช่วงกว่า2ศตวรรษที่ผ่านมางานศึกษาค้นคว้าและการตีพิมพ์ผลงานของนักวิชาการมักมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ก่อนการระเบิดการระเบิดเองและความเสียหายมหาศาลโดยเฉพาะในเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดทั้งปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมจนหลงลืมไปว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ในอ่าวเนเปิลที่ถูกลาวากลืนกินและการฟื้นฟูเยียวยาในภายหลังเป็นอย่างไรรวมถึงโชคชะตาของผู้คนที่รอดมาได้แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักโบราณคดีจำนวนหนึ่งนำโดยเดซิโมเน่หันมาให้ความสนใจกับอดีตอันห่างไกลสืบเสาะเรื่องราวหลังวันที่ภูเขาไฟถล่มทลายทุกสิ่งเพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเดซิโมเน่และทีมงานยังคงขุดค้นผืนดินอันเคยถูกเพลิงและเท่าฐานปกคลุมหนาอันหนักหน่วงณลาดเขาตอนเหนือของวีซูเวียสพวกเขาพบหลักฐานการกลับมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและทำเกษตรกรรมของชุมชนใหม่กว่า200แห่งในบริเวณที่เคยเชื่อกันว่าถูกทอดทิ้งนับเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนำความจริงที่ถูกปกปิดมานานออกสู่แสงสว่างระหว่างที่ด้านตะวันตกและด้านใต้ของภูเขายังคงเป็นซากเมืองร้างชีวิตผู้คนบนผืนดินอีกด้านกลับเฟื่องฟูอีกครั้งภายในเวลาไม่นานโดยมีเมืองโนล่าและนีอาโปลิสซึ่งแม้จะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการปกครองที่สำคัญเป็นฐานให้ชุมชนในชนบทสามารถกลับมาตั้งหลักได้ใหม่อย่างรวดเร็วดินอุดมสมบูรณ์จากการปะทุในอดีตยังคงดึงดูดผู้คนให้กลับมาหาที่ทำกินอีกครั้งเกิดการเฟื่องฟูของไร่องุ่นและเหล่าวิลล่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเหล่าบรรดาผู้มีอันจะกินเห็นโอกาสทองในโศกนาฏกรรมพวกเขาลงทุนสร้างวิลล่ายักษ์ขึ้นมาในชนบทของเนเปิลและโนล่ากลายเป็นศูนย์กลางการผลิตวายใหม่ทดแทนของเก่าที่พังทลายไปในขณะเดียวกันการศึกษาของนักโบราณคดีอย่างสตีเวนทักเผยให้เห็นว่าผู้รอดชีวิตนับพันหรือนับหมื่นจากเมืองที่ถูกกลืนกินได้อพยพหนีภัยมายังเมืองรอบนอกเช่นกันโดยเฉพาะเมืองท่าอย่างปูทีโอลีและคูเมบางส่วนจากปอมเปอีไปถึงทางตะวันออกไกลถึงนูเซเรียด้วยซ้ำหลักฐานจากจารึกชี้ให้เห็นว่าพวกเขาตั้งรกรากสร้างชีวิตใหม่ในบ้านหลังที่สองผสมผสานกลมกลืนและเจริญเติบโตพร้อมกับชุมชนเหล่านั้นแม้จะไม่ได้โด่งดังเท่ากับเรื่องราวอันสยดสยองแต่ก็ชวนให้หลงไหลแต่นี่คือภาพสะท้อนความจริงอีกด้านในประวัติศาสตร์ที่สมควรถูกจดจำนักวิชาการยุคปัจจุบันจึงพยายามขุดค้นหาร่องรอยและบันทึกเรื่องราวของผู้รอดชีวิตเหล่านี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งความทรงจำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแม้จะยากเย็นเพราะการเวลาที่ผ่านไปนานแสนนานแต่พวกเขาเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพใหม่ของเมืองที่ฟื้นคืนชีพผู้คนที่เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ซึ่งจะทำให้เข้าใจเรื่องราวในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ระเบิดของวีซูเวียสได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนักโบราณคดีอย่างเดซิโมเน่มองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นไม่จำกัดอยู่แค่ความหายนะของเมืองใต้เท่าฐานถึงเวลาแล้วที่จะมองให้ไกลกว่านั้นให้ครอบคลุมเรื่องราวหลังจากนั้นให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดำรงอยู่ของผู้คนให้มากเท่าๆกับการศึกษาถึงความตายและความพินาศเดซิโมเน่และนักโบราณคดีร่วมสมัยพยายามเติมเต็มช่องว่างนี้อย่างต่อเนื่องด้วยการขุดค้นหาหลักฐานชิ้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นซากปรักหักพังของวิลล่าโบราณเหรียญกษาปเครื่องปั้นดินเผาตราประทับหรือจารึกต่างๆที่ปรากฏชื่อของผู้คนในยุคนั้น
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกการตีความหมายใหม่และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นน่าทึ่งองค์ความรู้ใหม่ได้ถูกนำมาปะติดปะต่อจนภาพอดีตที่เต็มไปด้วยความมืดมนเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยเราได้เห็นถึงพลังแห่งการดำรงอยู่ของมนุษยชาติความเข้มแข็งและการปรับตัวของชุมชนที่สามารถลุกขึ้นสู้ได้แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวอีกมากมายยังรอการค้นพบบทเรียนและข้อคิดจากอดีตจะช่วยสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ภัยพิบัติและการรับมือของมนุษย์ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนักโบราณคดีจึงยังคงต้องสานต่องานนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสิ่งที่เคยถูกซ่อนเร้นจากหน้าประวัติศาสตร์กล่าวโดยสรุปคือเหตุการณ์ภูเขาไฟวีซูเวียสในปีคริสต์ศักราช79คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนและกลืนกินเมืองทั้งเมืองเป็นเรื่องราวสะเทือนขวัญที่ติดตาตรึงใจผู้คนมาอย่างยาวนานแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นการกลับมาของสังคมเมืองและผู้รอดชีวิตก็นับเป็นอีกด้านของเรื่องราวอันน่าทึ่งไม่แพ้กันที่สะท้อนพลังแห่งความหวังและความสามารถในการก้าวข้ามผ่านความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐานหรือเมืองที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ทั้งสองส่วนล้วนเป็นภาพสะท้อนมิติเดียวกันของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่สมควรได้รับการศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งครอบคลุมและสมดุลในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในโลกปัจจุบันเรื่องราวจากซากเมืองโบราณใต้เท่าฐานของวีซูเวียสไม่ได้มีเพียงแค่ความตายและความพินาศแต่ในขณะเดียวกันก็มีการค้นพบอีกด้านของประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตนับหมื่นที่สามารถหนีรอดและตั้งต้นสร้างชีวิตใหม่ได้ในเมืองอื่นๆนักโบราณคดีอย่างสตีเวนทักใช้เทคนิคการตรวจสอบชื่อบุคคลที่ปรากฏในจารึกและภาพวาดที่พบในปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมก่อนเหตุการณ์ระเบิดในปีคริสต์ศักราช79แล้วนำไปเทียบกับรายชื่อที่ปรากฏในเมืองอื่นๆภายหลังจากนั้นเขาค้นพบว่ามีผู้รอดชีวิตอพยพไปยังเมืองต่างๆรอบอ่าวเนเปิลโดยเฉพาะเมืองท่าอย่างปูทิโอลีและคูเมที่ตั้งขึ้นเป็นชุมชนคนหนีภัยขนาดใหญ่เสมือนไชน่าทาวน์และลิตเติ้ลอิตาลีในโลกปัจจุบันในเมืองเหล่านั้นพบจารึกที่แสดงชื่อคนจากปอมเปอีเป็นจำนวนมากเช่นตระกูลกาวีไอเฮเรนีไอและฟาบีไอที่ย้ายมาอยู่ปูทิโอลีหรือตระกูลอุมบรีซีไอที่มีชื่อเสียงจากธุรกิจน้ำปลาหรือการุมก็ย้ายมาเปิดสาขาใหม่ที่นี่เช่นกันนอกจากนี้ยังพบการตั้งชื่อใหม่ในคนรุ่นถัดมาเช่นปูทิโอลานูสหรือเกิดที่ปูทิโอลีต่อท้ายชื่อเดิมสะท้อนถึงการผสมผสานเข้ากับสังคมใหม่บางส่วนของผู้อพยพเดินทางไปไกลถึงนูเซียเรียห่างออกไปราว16กิโลเมตรทางใต้ของปอมเปอีจารึกบนสุสานของชายหนุ่มชื่ออาเวนิอุสเฟลิซิโอที่นั่นกล่าวถึงสถานะของเขาในฐานะอลัมนัสหรือเด็กกำพร้าที่ถูกชาวปอมเปอีตระกูลมาซูรีไอรับไปเลี้ยงดูภายหลังสูญเสียครอบครัวจากเหตุภูเขาไฟระเบิดสะท้อนมิติของวิกฤตด้านมนุษยธรรมและความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทักเชื่อว่าชีที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจำนวนผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่อาจมีมากถึงหลักหมื่นซึ่งต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆการอพยพครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบต่อเมืองปลายทางที่ต้องจัดการกับผู้อพยพจำนวนมากซึ่งถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลกลางโรมันโดยเฉพาะจักรพรรดิไททัสที่กลับมาเยี่ยมเยือนภูมิภาคนี้เขาเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้ยังฟื้นฟูได้และทุ่มเงินสนับสนุนการบูรณะครั้งใหญ่ในเมืองที่รอดภัยบทสรุปเมื่อมองเหตุการณ์วีซูเวียสผ่านกระจกเงาแห่งการเวลาเรื่องราวมากมายที่ถูกบดบังไว้ใต้เท่าฐานกว่า 2,000 ปีกำลังค่อยๆถูกขุดค้นและนำกลับมาเล่าใหม่ในแง่มุมที่หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการมองข้ามความแตกต่างของพื้นที่รอบภูเขาไฟงานวิจัยส่วนใหญ่ในอดีต
มักจะเน้นไปที่พื้นที่ทางใต้และตะวันตกอย่างปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมด้วยเป็นเมืองใหญ่และพบหลักฐานการถูกทำลายอย่างชัดเจนขณะที่ด้านเหนือและตะวันออกกลับถูกมองข้ามไปทั้งที่พื้นที่เหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่อาจจะแตกต่างออกไปทั้งความเสียหายจากลาวาหรือแผ่นดินไหวและการฟื้นตัวในระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่นักโบราณคดียุคใหม่อย่างเดซิโมเนตค้นพบจากลาดเขาด้านเหนือของวีซูเวียสไม่ได้มีเพียงวิลล่าขนาดใหญ่อย่างวิลล่าออกูสตุสที่เคยเข้าใจผิดว่าถูกฝังในปีคริสต์ศักราช79แต่แท้จริงคือการระเบิดในปีคริสต์ศักราช472แต่ยังพบโบราณสถานโรมันมากถึง250แห่งด้วยกันซึ่งหมายความว่าพื้นที่นี้ไม่ได้ถูกทิ้งร้างไปหลังเหตุการณ์ระเบิดใหญ่แต่ผู้คนยังคงกลับมาตั้งรกรากและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นความจริงที่สวนทางกับสิ่งที่เคยเชื่อกันมาอย่างสิ้นเชิงการค้นพบสำคัญอีกประการคือการกลับมาของผู้คนและการสร้างชุมชนขึ้นใหม่เกิดขึ้นรวดเร็วมากกว่าที่คิดจากการขุดค้นวิลล่าที่เมืองโพเลนาทรอคเคียเชื่อว่าบางส่วนสร้างขึ้นใหม่หลังจากถูกฝังเพียงไม่ถึง2ทศวรรษนั่นหมายความว่าผู้รอดชีวิตและลูกหลานกลับมาฟื้นฟูบ้านเกิดได้อย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะกำลังสำคัญจากเมืองโนล่าและนีอาโปลิสที่ยังคงอยู่ทำให้การบูรณะและกลับมาของผู้คนในพื้นที่ชนบทเป็นไปได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ดินแดนอุดมสมบูรณ์จากลาวาภูเขาไฟก็ยังคงเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้คนกลับมาทำมาหากินเหมือนเดิมประกอบกับเมืองสำคัญทางการค้าอย่างปูทิโอลียังคงอยู่จึงเอื้อให้เกิดการผลิตไวน์และขยายพื้นที่เพาะปลูกกันใหม่เหล่านายทุนเห็นโอกาสในวิกฤตและพากันมาลงทุนซื้อที่ดินผืนใหญ่สร้างวิลล่ายักษ์หลายแห่งทางตอนเหนือและผลิตไวน์เพื่อการค้าต่อไปด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจเหล่านี้วีซูเวียสจึงกลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสอีกครั้งต่างจากความเข้าใจแต่เดิมที่มองว่าทุกอย่างจบสิ้นและถูกทอดทิ้งไปหลังปีคริสต์ศักราช79มันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ว่าสังคมสมัยโรมันนั้นยืดหยุ่นและมีศักยภาพกว่าที่คิดสามารถก้าวข้ามผ่านหายนะครั้งใหญ่ไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่ากว่าจะสรุปเช่นนี้ได้ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และใช้เทคนิควิธีการทางโบราณคดีที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการเทียบชื่อที่ปรากฏตามจารึกต่างสถานที่การของสตีเวนทักซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างสารและได้ผลเป็นหลักฐานที่มั่นคงยืนยันการเดินทางของผู้รอดชีวิตได้อย่างชัดเจนหรือการวิเคราะห์ลำดับชั้นทางธรณีวิทยาที่แม่นยำทำให้แยกแยะได้ว่าชั้นไหนเกิดจากการระเบิดครั้งใดส่งผลต่อการกำหนดอายุสมัยของโบราณสถานต่างๆที่ฝังอยู่และยังมีอีกหลายเทคนิคร่วมสมัยที่ยังรอการนำมาใช้ขยายขอบเขตความรู้ต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญสุดท้ายคือการนำองค์ความรู้ที่ค้นพบถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และสาธารณะอย่างครอบคลุมและเข้าใจง่ายผ่านการศึกษาผลงานตีพิมพ์นิทรรศการพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่ภาพยนตร์สารคดีให้คนทั่วไปได้รับรู้ภาพรวมที่ถูกต้องและสมดุลไม่ใช่แค่มุ่งเน้นไปที่ความตื่นเต้นสยองขวัญของหายนะแต่รวมถึงพลังของการเริ่มต้นใหม่และสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเรื่องราวของผู้รอดชีวิตและสังคมที่ฟื้นกลับมาคือประเด็นหลักที่ถูกบดบังมานานและควรถูกเผยแพร่อาจกล่าวได้ว่าวีซูเวียสไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ชะตากรรมของผู้ที่เหลือรอดแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวฝ่าฟันวิกฤตให้ผ่านไปได้แม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงดังนั้นการศึกษาวีซูเวียสอย่างรอบด้านจึงไม่เพียงช่วยเติมเต็มความเข้าใจในอดีตแต่ยังสะท้อนบทเรียนสำคัญที่จะนำไปปรับใช้ในโลกปัจจุบันด้วย